คุณจรัสนะคะจากพัทลุงค่ะคุณจรัสสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณจรัสมีคำถามอะไรครับจะคุยเรื่องเนี่ยเรื่องชาวบ้านที่เป็นโควิดครับคุณถนอมครับครับพอดีวันก่อนในบ้านผมเป็นโควิดแล้วก็กว่าจะวิ่งไปหาอะไรตรวจอะไรได้นี่ก็รู้สึกว่าต้องบริการตัวเองหมดใช่ไหมครับตัวเนี้ยครับก็โอเควันนั้นผมก็ไปหาไอ้เครื่องวัดเครื่องตรวจอะไรมานั่นน่ะอีทีเคนั่นนะค่ะที่เขาก็จะส่งไอ้เอกสารให้ทางผู้ดูแลเขาอะอนามัยอะไรนั่นน่ะมันก็ใช้เวลาไป1วันคิดว่าทำไมตอนนี้รัฐบาลเขาไม่ส่งเสริมให้ไปตรวจแล้วเหรออโอเคเอางี้นะมันเป็นอย่างเรื่องความรู้ในการคุณถนอมเป็นราคาที่คิดนำให้ดีมากครับครับค่ะพิจารณาดิ้นแฟนหายแล้วยังตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วครับพอดีบทยาเมื่อวานก็กำลังไปดูอาการอยู่เพราะว่าแยกกันอยู่ครับพอดีผมมีบ้านอยู่สองหลังแล้วก็ไปอยู่หลังนึงผมก็อยู่หลังนึงโอเคทีนี้จะต้องการถามรูปแบบบริการของรัฐใช่ไหมว่าขณะนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับอยากให้ถือราคานี้ได้ชี้นำชี้ได้ว่าตอนนี้นโยบายรัฐบาลก็เป็นแบบไหนผมเองเรื่องเหลือร้อนเรื่องค่าซื้ออะไรมันไม่ลำบากหรอกครับพอหาซื้อได้นั่นแหละเดี๋ยวให้พี่จรัสเมื่อวานผมเองโดนเขาอีกแล้วครับพี่จรัสดูฟังครับผมฟังทางโทรทัศน์ได้ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังผมปิดโทรทัศน์อยู่ตอนนี้ครับไม่ผมให้พี่ดูทางทีวีได้ไหมเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างรบกวนมากที่พี่อยู่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราอธิบายกันทีนี้ครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณถนอมผมก็เป็นได้ครับก็แทนของคุณถนอมประจำอยู่แล้วครับครับครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับค่ะกรณีของการติดเชื้อโควิดนะครับอย่างที่เราเรียนย้ำทีมงานขึ้นกล่องสามสีมาได้อีกทีได้ไหมคือพี่จรัสก็ยังรู้สึกงงไว้ตอนนี้มันยังไงกันแน่นะครับแฟนติดแล้วกว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้ยาอะไรต่างเหล่านี้ทำไมมันต้องรอนานเอ๊ะมันยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ส่งเสริมการให้คนไปตรวจแล้วเหรออย่างเงี้ยนะครับก็ตอบพี่จรัสแล้วก็ท่านผู้ชมท่านอื่นดังนี้นะครับว่าเขาแบ่งสีออกเป็น3สีสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็เขาส่งเสริมให้ประชาชนนี่ตรวจตัวเองครับเนี่ย3สีเนี่ยเราตรวจหาเชื้อได้ด้วยตัวเองโดยการไปซื้อ ATK นะครับที่ร้านขายยาหรือเราสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังใช่ค่ะนะครับขอ ATK ฟรีก็ได้ คนละ2ชิ้นแต่คุณต้องทำประเมินกับทางแอปเขาซะก่อนว่าคุณมีความเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงเขาก็จะจ่ายแอปจ่าย ATK ให้คุณนะครับรายละ2ชิ้นค่ะนะครับถามว่าไปรับที่ไหนไปรับที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เขาร่วมโครงการที่เขาร่วมโครงการซึ่งเขาก็จะมีระบุนะครับว่าแถวบ้านคุณอยู่ไปรับได้ที่ไหนค่ะนะครับนี่ถ้าจะเอาของฟรีนะถามว่าช่วยไหมช่วยหนึ่งสองถ้าบอกว่าเอาละผมไปซื้อเองก็ได้อันหนึ่ง30-40บาทเดี๋ยวนี้นะก็ไปซื้อเองพอตรวจติดเชื้อเสร็จปั๊บอาการไม่มากเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลไปรพสตโรงพยาบาลอำเภอจังหวัดนะครับไปทำไมครับไปเจอจ่ายจบไปรับยาตามอาการค่ะไปรับยาตามอาการมากินที่บ้านอยู่ที่บ้านกักตัวที่บ้าน5วันนะครับแล้วก็สามารถทำกิจกรรมได้นะออกไปทำกิจกรรมได้แต่ว่าสังเกตอาการอีก5วันรวมเป็น10วันรูปแบบจะเป็นอย่างนี้ถ้าอาการหนักต้องไปที่โรงพยาบาลถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีแดงไปโรงพยาบาลมีเตียงแต่ถ้าอาการเล็กน้อยรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับค่ะนะพิจารณานะรักษาตัวที่บ้านแล้วยาสามารถซื้อเองกินเองได้ครับที่ยารักษาตามอาการเนี่ยนะยกเว้นว่าผู้ป่วยอาการหนักนะครับหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง608อายุ60ปีขึ้นไปมีโรคประจำตัวเนี่ยอันนี้เขาจะจ่ายยานะครับฟาวิพิราเวียหรือโมโนเวียค่ะดูตามอาการเขาจะให้ด้วยตรงนี้นะครับซึ่งถ้ากลับมาอยู่บ้านได้ก็กลับมาอยู่บ้านอีกเหมือนกันค่ะเป็นสีเขียวแต่กลุ่มเสี่ยงถ้ากลับไปอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านใช่ค่ะถ้าอยู่บ้านไม่ได้
นะครับอาการดูแล้วมันน่าเป็นห่วงมีโรคประจำตัวด้วยนอนโรงพยาบาลก็นอนเตียงเลยครับนะครับมีเตียงนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปบอกว่าไปที่พอติดเชื้อปั๊บก็ไปโรงพยาบาลหรือมีอาการก็ไปโรงพยาบาลไป RT-PCR ไม่แล้วครับ RT-PCR เดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องตรวจเลยพี่ถนอมมียกตัวอย่างคุณยายมีได้ไหมคะครับที่มีเคยเล่าให้ฟังคุณยายมีอายุ82ปีค่ะเป็นผู้ป่วยเบาหวานแต่คุณยายไม่มีอาการไปติดต่อรพสตเขาส่งชื่อให้คุณยายไปเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ยากลับมาทานที่บ้านตอนนี้คุณยายหายแล้วนะคะอันนี้ขนาดมีโรคประจำตัวแต่คุณยายอาการเป็นสีเขียวค่ะไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะและที่สำคัญต่างจังหวัดถ้ามีสถานที่กักตัวดูแลตัวเองได้คนในครอบครัวก็ดูแลตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลนะที่รวมเชื้อเลยใช่ค่ะนะครับเขาบอกว่าถ้าอยู่บ้านได้อยู่บ้านดีที่สุดนะครับค่ะ